ตัวผู้เขาสิมีตัวที่เหย้าครับลำตัวเหย้าลำตัวเหย้าขีบเหย้าตะเกียบเหย้าทุกอย่างเหย้าเบิดเหมือนไก่ตีครับเหมือนไก่ตัวผู้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเมียครับอันนี้เมื่อกี้ตัวผู้สีขาววันนี้ตัวผู้เขียวถ้ามันติเหย้าก็เขาครับโอ้เหย้ากว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเมียมันติสันครับโอ้นี่ครับมันจะเป็นสันสันกับว่าสันไหลมันบอกครับแยกยากยุ่นบอกครับกะง่ายครับง่ายง่ายชัดเจนได้ครับนี่ครับสันตั้งกันเลยครับนี่ครับระวังตัวผู้กับตัวเมียครับโอ้มีแต่สีงามครับตั้งกันเลยครับเห็นป่ะครับความเหย้าของขีบเขาครับครับตัวสีน้ำเงินตัวผู้ตัวสีน้ำเงินตัวผู้ตัวเขียวตัวเมียนี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี่อีสานครับช่อง YouTube น้อยๆนะครับมื้อนี้ลอยๆอีกแล้วพี่น้องครับมื้อนี้ก็ได้มาหากินขามทินนะครับมาเขตอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับมื้อนี้พี่น้องมาพ่ออันป้ายอยู่ข้างทางเพิ่นว่าเพิ่นเขียนเป็นเพาะพันธุ์ป่าว่าซั่นพี่น้องก็สิมาขออนุญาตเพิ่นทายไปพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมผมเบิ่งล่ะครับค่อยไปเบิ่งนํากันเด้อพี่น้องว่าเราสิเพาะพันธุ์ป่าประเภทใดพี่น้องเจ้าของเราก็อยู่พอดีเลยครับมื้อนี้ก็ได้ก่อนอื่นไปหาเจ้าของเพิ่นก่อนครับพี่น้องครับไปย่างมาเลยครับบรรยากาศสวนเรานี่งามงามนี่ครับเจ้าของเราอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแนะนำซื้อเพิ่นรู้จักจังน้อยนะครับผมเสกครับผมหรือเอิ้นเป็นไงว่าเสกคนบ่าทำหน้าครับใน Facebook ผมแต่ว่าอันนี้เป็นกิจการของแฟนผมที่เพิ่นรับช่วงดูแลต่อจากผมไปผมก็เลยให้เขาเป็นซื้อวิลินประกัดฟาร์มครับผมโอ้เป็นฟาร์มปากัดแม่นบ่ครับใช่ครับผมเป็นฟาร์มปากัดครับส่วนผมก็สิไปดูแลในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรซะส่วนใหญ่ครับผมบ่ม่วงการเกษตรคือเก่าแล้วเนาะครับครับแต่ที่แน่ๆสิมาเจาะจงเลี้ยงปากัดเนาะหน้าเนาะมื้อนี้เนาะครับผมมื้อนี้เอาเน้นๆปากัดไปก่อนครับเอาอ่อนเป็นไปเป็นมาจังได๋คือได้เลี้ยงปากัดครับเนี่ยจุดเริ่มต้นของผมนี่มาจากความชอบส่วนบุคคลครับผมก็คือตอนน้อยๆอยากมีปากัดเลี้ยงเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าบัดนี้เนี่ยพ่อกับแม่บ่มีเงินหรือว่าพ่อกับแม่บ่ค่อยตามใจที่จะให้เงินไปซื้อปากัดน้ำตลาดนัดคลองถมอะครับผมก็เลยไปหาสอนเอาอยู่น้ำบุงน้ำห้วยครับผมซึ่งมันก็เป็นปากัดพื้นเมืองก็คือเขาเอิ้นปากัดแก้มแดงซึ่งตอนนั้นอะปากัดยังผมก็บ่รู้รู้แต่ว่ามันเป็นปากัดแค่รู้ว่าเป็นปากัดแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วครับมาที่นี่พ่อตาผมเอามาเลี้ยงน่ะผมก็เลยเอาใส่ขวดตั้งไว้หน้าบ้านปรากฏว่ามีคนที่เขาสนใจปากัดเนี่ยเขามาเห็นแล้วเขาถามซื้อเขาถามซื้อผมก็ได้ขายตัวแรกของผมอยู่ที่ตัวละ10บาทครับตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่าผมมีกำลังใจแล้วอยากจะเลี้ยงปากัดแล้วแต่โอกาสยังบ่ได้ใดบ่ว่าจะเป็นอายุบ่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทุกอย่างโอกาสยังบ่ได้ให้ครับผมก็เลยเรียนไปตามปกติแต่ว่าผมก็บ่ถิ่มปากัดแต่ก็หาประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมื้อนึงผมได้มีโอกาสไปเฮ็ดงานอยู่ชลบุรีพอผมไปเฮ็ดงานชลบุรีผมก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับปากัดที่เขาอยู่ส้นดังๆแถวๆ8ริ้วครับแถวๆชาซังเซาเขาก็เลยบอกว่าปากัดเนี่ยมันสามารถทำเงินได้ครับบวกกับผมน่ะเป็นคนมักอยู่แล้วผมก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานกลับขึ้นมาบ้านหอบเงินที่ผมเก็บได้จากการเฮ็ดงานน่ะมาลงทุนเฮ็ดปากัดเบื้องต้นผมเริ่มต้นอยู่ที่8บ่อครับผม8บ่อแต่ก็ลองผิดลองถูกเพราะว่านี่คือการเฮ็ดจริงๆจังๆในครั้งแรกของชีวิตซึ่งที่ผ่านมามากก็แค่ว่าเอามาเลี้ยงซื้อแล้วก็ขายต่อไปเลี้ยงแล้วขายต่อไปบ่อนี่คือบ่อประมาณหยังครับบ่อเป็นบ่อซีเมนต์ทอส้วมนะครับบ่อ80เซนนะครับแม่นบ่อกลมบ่อทอส้วมครับผม8บ่อที่แรกแม่นเริ่มแรกก็คือ8บ่อเลยครับพ่อตั้งแต่เฮ็ด8บ่อแล้วก็บ่ประสบความสําเร็จครับบ่ว่าจะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างหนึ่งก็คือบุคคลในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือแม้กระทั่งลูกเมียก็บ่ให้การสนับสนุนเพราะเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนในพื้นที่คนบ่ค่อยนิยมจังไรก็คงบ่รอดพันว่าจังสี่แต่ด้วยความที่ผมน่ะเป็นคนที่ใจมักอยู่แล้วมีความตั้งใจอยู่แล้วผมก็เลยยอมที่จะให้คนอื่นดูถูกได้ครับด้วยการมุกมุ่นเฮ็ดจนได้จนกระทั่ง8บ่มีความรู้สึกว่าบ่พอขายแล้วครับพอบ่พอขายผมก็เลยขยับมาเป็น12บ่พอ12บ่ก็บ่พอขายอีกผมก็ขยับมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ย
มีอยู่60บ่อครับผม60บ่อครับ60บ่อจาก8บ่อ60บ่อนี่ใช้เวลาจากปีครับใช่เวลาอยู่ที่12ปีครับป๊า12ปียาวนั้นน่ะรู้สังครับ12ปีตั้งแต่เริ่มเฮ็ดจริงๆจังๆมาเริ่มตั้ง8บ่อนะครับแสดงว่าเฮ็ดเป็นอาชีพได้แม่นบ่ครับแม่นครับเป็นอาชีพเลยครับเพาะพันธุ์ตากัดขายแม่นบ่ครับครับเป็นอาชีพหลักเลยครับเป็นอาชีพหลักเลยติครับเนี่ยเอาบัดนี้มาเบิ่งดูครับอันโชว์ๆอยู่นี่เด้อครับคือจังได๋นี่อันนี้คือขายครับผมขายล้วนๆครับผมนี่อันนี้เป็นปลากัดหมอครับผมหมอมาเล่นี่นี่บ่แม่นว่าเป็นการกัดเดิมพันนะครับเป็นการเช็คฟอร์มปลาเบิ่งว่าตอนนี้คือเฮาอยากรู้ว่าปลาฟอร์มใดที่สิอยู่ราคาใดนี่ครับนี่จังตัวเนี้ยปลา2ตัวเนี้ยจะเห็นฟอร์มที่ชัดเจนก็คือตัวเนี้ยอาจจะตัวน้อยกว่าฝ้ายน้ําเงินนะครับฝ้ายน้ําเงินตัวน้อยกว่าก็จริงแต่ฟอร์มเขาใดครับตัวนี้ก็จะขยับราคาขึ้นมาครับผมจังสิขายเริ่มต้นเท่าใดเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ20บาทครับราคาธรรมดาธรรมดาธรรมดาครับแต่ว่าตอนนี้เห็นแล้วเห็นแล้วตัวสีน้ำเงินน่ะอยู่ที่50บาทแล้วครับโอ้แต่ตัวสีแดงเนี่ย20บาทขันกัดเจียงกับอัพราคาอีกครับตอนนี้คือเห็นฟอร์มก่อนแต่ว่าราคาถือขึ้นอยู่กับเจียงบ่เกงไปอีกแต่ตอนนี้ฟอร์มมาแล้วครับตอนนี้แสดงว่าลูกค้ามาคัดสรรเจ้าต้องปล่อยโชว์สิตลอดบ่นี่ครับแม่นครับมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเอาใจเฮาไปใส่ใจลูกค้าครับว่าเวลาเฮาไปซื้อปลากัดอ่ะเฮาก็อยากเลือกเขาก็อยากเห็นตอนมันกัดว่ามันกัดดีบ่ดีครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้ามาซื้อปลาน้ำเฮาเขาก็คงอยากจะเห็นเหมือนที่เขาอยากเห็นเหมือนกันแล้วปลากัดนี่จำแนกได้มันมีจากสายพันธุ์ครับปลากัดเบื้องต้นครับผมเบื้องต้นปลากัดจะถูกแบ่งออกเป็นสองสายครับผมสายที่หนึ่งก็คือปลากัดหางสั้นปลากัดหางสั้นสายที่สองก็คือปลากัดหางยาวปลากัดหางสั้นกับหางยาวแมนครับผมแบ่งเป็นสองสายหลักๆก่อนเลยหางสั้นกับหางยาวครับครับผมบัดที่นี่หางสั้นเนี่ยก็จะแตกแขนงออกไปอีกเพราะว่าจะเป็นปลากัดหางสั้นประเภทฮัมมุนครับและปลากัดหางสั้นประเภทพีเคครับผมพีเคก็คือแตก2ก้านฮัมมุนก็คือแตก4ก้านขึ้นไปอันนี้พูดถึงการหางแตกครับผมรายละเอียดของเขาสิลึกไปอีกเขาสิลงรายละเอียดลึกไปอีกครับผมแต่ว่าต้องเห็นตัวพร้อมค่อยสิรู้มันบ่ครับผมเดี๋ยวผมพาชมไปเรื่อยๆด้วยสันครับสี่ไปว่าพันนี่นี่จะที่ผมบอกให้ฟังเบื้องต้นที่ว่าแตก2ก้านนะครับนี่ครับนี่คุณพี่เคครับผมนี่คือการหางครับการหางนับการหางในอันการหางเขาจะแตก2ก้านแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตระกูลฮาร์โมนการหางเขาสิแตก4ก้านขึ้นไปนี่เขาจะเป็นจังซั่นครับบัดนี้เฮากลับมาว่ากันในเรื่องของปลากัดปลาก่อนครับปลากัดปลาครับอันนี้เป็นปลากัดปลาครับผมปลากัดปลาสายกัดครับเป็นลูกผสมระหว่างปลากัดหมอกับปลากัดปลาพื้นเมืองหรือว่าปลากัดปลาอีสานเฮานี่แหละครับครับนี่เป็นปลากัดปลาสายกัดครับแต่ว่าหาเริ่มต้นหาจากแหล่งธรรมชาติบ่ปลากัดปลานี่ครับหาจากแหล่งธรรมชาติครับได้มาจากผู้เลือกครับผมเป็นอีสานหนางงูครับเอามาผสมพันธุ์กันกับปลากัดหมอมาเลยครับผมแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ให้สายเลือดเข้ามาใกล้ชิดกับปลากัดปลาพื้นเมืองหลายที่สุดครับเพื่อให้มันมีเสน่ห์ของปลากัดปลาพื้นเมืองอยู่ตามแหล่งธรรมชาตินี่ยังพอมีอยู่บ่ครับยังพอมีครับแต่ว่าต้องเป็นแหล่งที่ค่อนข้างที่จะบ่มีคนเข้าไปอยู่ครับผมบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรที่เขาฉีดยาฆ่าแมลงนะครับมันมีผลครับผมจะบ่ยั้งมันบ่แม่นมันก็สิบ่ค่อยยั้งครับอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นโชว์รูมแม่นบ่ครับเนี่ยครับบัดนี้สิไปเบิ่งแหล่งเพาะพันธุ์เจ้าเด้ครับอยู่หม่องแหล่งเพาะพันธุ์เดี๋ยวผมจะแนะนําให้มาเบิ่งครับอันนี้เด้ครับตู้โชว์อันนี้เป็นปลากัดสายสวยงามหรือว่าที่ผมบอกว่าเป็นฮาร์โมนครับผมหางของเขาเนี่ยจะหางของเขาจะบานแตกซี่ก้านหางเขาจะบานกว่าปลากัดพี่เคสะท้อนแสงบ่พี่น้องครับนี่ครับบ่นอนอันนี้เป็นสายสวยงามเลยครับสายสวยงามครับผมสายสวยงามอันนี้บ่เน้นกัดมันพอครับเน้นสวยงามตินี่ซุมนี้คันลูกค้าซื้อไปกัดผมบ่ขายให้เลยครับผมเสียดายโอ้งามผมเสียดายแบบว่าเวลาผมประคบประงมหางสัวเขาสิงามให้แต่ลูกค้าซื้อไปกัดผมจะบ่ขายให้เลยครับถ้าอ่อนแพทย์นี่เลยครับผมเปิดมาปิดไว้จังได๋มันปิดเพื่อบ่ให้เขาจ้องตากันครับคันเขาจ้องตากันหลายบางทีมันเกิดความเครียดมันเกิดความเครียดอยู่ตลอดจังซี่แล้วมือนึงเขาสิเกิดความคุ้นเคยกันเพราะเขาคุ้นเคยกันปุ๊บเวลาลูกค้ามาซื้อเขาอยากเห็นลูกค้าเขาอยากเห็นปลาที่มันแบบพึ่งใส่กันมันก็บ่พึ่งแล้วเนี่ยมันบ่สู้กันเนี่ยมันบ่สู้มันบ่เครียดใส่กันแล้วเฮาก็เลยต้องเนี่ยมันเป็นหมู่กันไปแล้วครับผมก็เลยต้องปิดไว้โอ้ก็เลยบ่ได้โชว์เนี่ยก็คือจะเปิดก็ต้องเมื่อว่ามีคนมาเบิ่งมาสนใจแบบอยากเบิ่งคู่นี้ครับคู่นี้จังซี่ครับนี่ครับนี่เป็นโชว์รูมหน้าร้านบ่ง่ายเนาะหน้าเนาะครับผมบัดนี้เราพาไปเบิ่งหม่องแรงเพาะพันธุ์เราเลยครับ60จักบ่อก็ได้ว่ากันน่ะ60บ่อครับ60บ่อสิอยู่หม่องใดพี่น้องครับนี่บรรยากาศของเรานี่ก็เป็นต้นไม้หลายอยู่เลยพี่น้องผู้ใดตาไว้นี่ครับผมปลูกขายคือกันบ่ครับขายทุกต้นครับผมขายทุกกระถางครับผู้ใดเลียวเห็นตามที่ผมถ่ายมาก็เดี๋ยวถ่ายคลิปสิบอกเบอร์โทรเด้อพี่น้องครับนี่ตามบ่อตามหยังนี่เพ
ืชสมุนไพรพืชไม่ประดับนี่แล้วหลายพวกน้อหน้านี่เนาะหลายครับผมหลายพี่น้องลงไปแล้วมีบันไดเพราะว่าจะเป็นบัวกับเพาะพันธุ์ขายครับผมนี่บัวกับเพาะพันธุ์ขายอันนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ของบัวบัวนอกครับผมบัวน้ำเข่าจากต่างประเทศเนี่ยบัวน้ำเข่าตีแม่นครับเป็นบัวน้ำเข่าอ้าวบ่แม่นบัวเบี้ยหรือครับนี่บัวครับหอยผมว่าเคยเห็นน้ำทงนาอยู่จังซี่ครับสีเขาจะบ่เหมือนปกติครับเป็นบัวน้ำเข่าอ้าวพี่น้องครับได้ตาไว้นะครับแต่ว่ามื้อนี้เบิ่งปลากัดครับมื้อนี้อันนี้เป็นโซนที่ผมแยกปลามาช่ำไว้ครับผมก็คือกับกรณีที่ถ้าเกิดว่าที่เฮาเอาปลาขึ้นเลี้ยมขึ้นโลเนี่ยให้ลูกค้าเบิ่งแล้วปรากฏว่าเลี้ยมว่างหรือโลว่างเฮาก็จ้องให้ปลาพวกเนี้ยขึ้นไปโดยที่คุณภาพของปลายังคงอยู่ก็คือบ่มีห้อยกัดเฮาต้องแยกมาช่ําไว้ครับผมนี่บ่ละโตติครับบ่ละ1โตครับนี่ครับเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่ครับน้ําบ่ใส่หลายหลายมันโดดบ่เปลี่ยนแม่นบ่ครับปลาประเภทนี้บ่โดดครับบ่คือปลากัดปลาครับถ้าเกิดว่าเป็นปลากัดคันใส่น้ําหน่อยนี่เป็นได๋ครับมันฮ้อนนี่ครับโอ้สีสวยสันอันนี้พันธุ์หยังครับซื้อเพิ่นก่อนนี่อันนี้เขาเรียกว่าโคยนิโมครับผมหรือขันเขาเอิ้นเป็นภาษามาตรฐานเขาเรียกว่าฮาบมูนครับฮาบมูนสายแฟนซีครับครับผมส่วนมากสีเน้นออกแดงยังสีเป็นบ่ครับเป็นเกล็ดเน้นแดงครับผมเน้นแดงแดงจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนครับผมแดงกับน้ำเงินเนาะแม่นครับแดงไว้ก่อนที่ผมเห็นเนี่ยเนาะครับนี่แสดงว่ามีทุกถังไว้บ่ครับนี่ครับมีทุกถังครับถังละ1ตัวครับถังละ1ตัวไว้น้ำกันก็บ่ได้อันนี้เป็นแพลตินัมครับนี่สีน้ำเงินสีแพลตินัมครับผมแพลตินัมครับส่วนอันนี้เป็นท่อนขาวดำท่อนขาวดำครับแต่ว่าผู้ใดอยากเลี้ยงปลากัดต้องหาภาชนะหลายๆด้วยสันครับนี่แม่แม่นครับเพราะว่าอยู่น้ำกันบ่ได้ได้พี่น้องนี่เบิ่งพี่น้องสวยงามด้วยครับนี่ครับมีหลากหลายสายพันธุ์ส่วนอันนี้ก็จะเป็นหูสร้างครับผมหูสร้างนี่พันธุ์หูสร้างครับนี่เป็นพันธุ์หูสร้างครับมีหลายสายพันธุ์ครับผมสีขาวอยู่ในนี่ก็อยู่ละประมาณ80ถังครับ80ถังกะถ้าชีดเป็นตัวเงินก็คือตีไปซะถังละ100บาทต่อ1ตัวครับขายอยู่ตัวละ100ครับผมถังละ180ถังก็ 8,000 มันประมาณนี้แหละครับ8,000นี่ครับนี่ขนาดแยกเดียวครับแยกเดียวในบ่อนี่นี่ครับแยกเดียวหรือเป็นยังไงอันนี้เป็นปลาที่ยังบ่ได้ท่านได้จับแยกครับผมโอ้เต็มเลยด้วยนี่แม่ครับนี่แม่พี่น้องยังบ่ได้ท่านได้จับแยกแต่ว่าราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ตัวละ10บาทนี่ตัวละ10บาทไปจนกระทั่งถึง100บาทครับผมแล้วแต่คุณภาพการกัดแต่แต่เชิงแล้วถ้ากัดเจงบ่เจงเป็นอีกเรื่องนึงครับครับเรื่องปลากัดนี่เจ้าขยายพันธุ์อีกเบิดเลนแม่นบ่ครับนี่ทุกอย่างครับผมครบวงจรเลยครับวงจรเลยแม่นครับน้ําเด้ครับได้เปลี่ยนบ่น้ําเนี่ยน้ําใส่คําว่าแทบจะบ่ได้เปลี่ยนเลยทุกช่วงอายุของปลาครับมีแต่เติมอย่างเดียวมีแต่เติมอย่างเดียวคันมันแห้งอ่ะครับมันส่งบกๆลงแน่ก็เติมให้มันอยู่ในกันของมันครับโอ้พี่ต้นพี่ยังเห็นดีนั่นนี่นี่ก็สีน้ําเงินน้ําเงินคือกันครับคันผู้ใดอยากเลี้ยงก็คือเฮ็ดบ่จังซี่ติครับเป็นทอเป็นทอเฮาซื้อทอมาปุ๊บเป็นบ่ล่ะเฮาซื้อมาบ่ฮอดเทพื้นครับเทพื้นแล้วก็แล้วเลยครับผมเฮาก็บ่ต้องไปเคลื่อนย้ายอีหยังมันอีกครับแต่ว่าต้องรอให้ปุบเบิดสภาพปูนก่อนครับต้องขาปูนอยู่แล้วประมาณ1อาทิตย์ครับต้องให้ปูนเกิดการเจือจางก่อนประมาณ1อาทิตย์ครับขังไว้ซื่อๆแม่นบ่ครับครับขังน้ําไว้ซื่อๆมันก็สิใช้เวลาโดนแน่ประมาณ2อาทิตย์แต่ถ้าเกิดว่าเฮาเอาต้นกล้วยครับมาแซ่มันก็สิอยู่ประมาณ1อาทิตย์ก็พอปลากัดนี่จังได๋ค่อยรู้ว่าตัวผู้ตัวแม่ครับเบิ่งจังได๋ปลากัดเฮาสิเบิ่งถ้าเฮาเว้าในทางวิทยาศาสตร์ก็คือเฮาสิเบิ่งไข่น้ําครับผมเดี๋ยวผมสิเอาให้เบิ่งไข่น้ําไข่น้ํานี่มันอยู่โตมันติอยู่ใต้ท้องครับผมอยู่ใต้ท้องจะมีไข่น้ําบ่อนี่มันหลายสีเด้อครับนี่ครับมีหลายสีครับผมนี่ครับอันนี้ถ้าเป็นสีนี้เฮาสิเห็นไข่ชัดเจนเลยครับนั่นไข่ขาวๆอยู่ซั่นได้แม่นครับไข่ขาวๆขาวๆแล้วบัดนี้ตัวแม่แม่นบ่ครับเป็นตัวแม่แล้วบัดนี้ผมบอกวิธีเบิ่งไข่น้ําครับประสบการณ์12ปีบ่ธรรมดาแล้วซั่นเนาะครับเนาะครับแม่นผู้อื่นไปเลี้ยงอยู่บ้านก็จ้างก็เบิ่งบ่เป็นแม่นบ่ครับนี่ไข่น้ําสิเป็นเม็ดขาวๆอยู่ใต้ท้องครับนี่ครับโอ้นั่นน่ะเป็นเม็ดขาวๆอยู่ใต้ท้องครับครับซึ่งตัวผู้จะบ่มีครับโอ้ตัวผู้ก็บ่มีตัวผู้จะบ่มีตัวผู้จะบ่มีตัวเป็นสีมันสิเห็นอยู่ติครับเป็นสีเห็นคือกันครับนี่ตัวผู้จะบ่เห็นสันไข่ครับบ่เห็นสันไข่บ่เห็นไข่น้ําโอ้แยกแบบสีเลยแม่นครับผมอันนี้คือเป็นวิธีแยกแบบวิทยาศาสตร์ครับ แต่กระทั่งเฮาแยกแบบในความคุ้นเคยหรือว่าบอกกันแบบเรียบๆยังไงก็คือตัวผู้เขาสิมีตัวที่ยาวครับลําตัวยาวลําตัวยาวขีบยาวตะเกียบยาวทุกอย่างยาวเบิดเหมือนไก่ตีครับเหมือนไก่ตัวผู้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเมียอันนี้เมื่อกี้ตัวผู้สีขาววันนี้ตัวผู้เขียวครับมันสิยาวกว่าเขาครับโอ้ยาวกว่าครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเมียมันสิสั่นๆครับโอ้นี่ครับมันสิเป็นสั่นๆสั่นกับบ่สั่นหลายแม่นบ่ครับแยกยากอยู่บ่ครับก็
ง่ายครับง่ายง่ายชัดเจนนะครับนี่ครับสั่นตั้งกันเลยครับนี่ครับระวังตัวผูกกับตัวเมียครับโอ้มีแต่สีงามครับตั้งกันเลยครับเห็นไหมครับความเหี้ยวของขีบเขาครับครับตัวสีน้ำเงินตัวผูตัวสีน้ำเงินตัวผูตัวเขียวตัวเมียนี่โอ้นี่พี่น้องเห็นบ่ผมเบิ้งเริ่มเบิ้งเป็นแล้วครับเนี่ยเหมือนตัวสีขาวเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ้งตัวสีขาวครับเดี๋ยวโอ้บ่อนี่มีหลายสีปล่อยแบบให้มันคุกเข้าสีได้สีแปลกๆเล่นบ่ครับเนี่ยบ่คือเป็นปลาคอกเดียวกันครับมันแห่งหลายสีครับนี่ครับเนี่ยนี่จังตัวนี้ตัวผูตัวนี้ตัวเมียครับนี่ครับตัวผูกับตัวเมียครับเอาปลากัดนี่พ่อสีน้ำเงินแม่สีน้ำเงินออกมาเป็นสีขาวจังซี่ก็ได้ทีครับขึ้นอยู่กับปู่กับย่าเขาไปอีกครับแม่นคือเขาต้องเบิ่งที่ดีเอเขาว่าดีเอเขาเนี่ยเขามาจากปลาประเภทใดเนี่ยบางที่ดีเอเขามาจากปลาที่เป็นสีน้ำเงินแล้วลูกหลานออกมาเนี่ยดันเป็นสีแดงนั่นเสียนั่นก็หมายความว่าลูกมะพร อาจจะมีโอกาสเป็นสีน้ำเงินเหมือนปู่เหมือนย่าได้ครับแม่นมันอยู่ที่ดีเอครับแสดงว่าคอกเดียวกันมีทุกสีเปล่าง่ายๆบอกครับครับเขาคือปลาคอกเนี่ยพัฒนามาจากหลายสีครับพอพัฒนามาจากหลายสีพอเอามาพอปุ๊บเขาก็เลยมีหลายสีในคอกเดียวครับผมการเลี้ยงปลากันนี่เอายังให้มันกินครับนี่เบื้องต้นครับผมเบื้องต้นต้องให้กินอาหารอ่อนที่สุดก็คือโรติเฟอร์ครับมันคืออย่างครับโรติมันคือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ำมีขนาดเล็กมากๆครับเล็กก็เม็ดดินไส้ครับไปหามาได้ใส่ครับเพราะตอนนี้ผมเพาะพันธุ์ขึ้นมาเองอีกครับเนี่ยเพาะพันธุ์เองแมนเพาะโรติเฟอร์เองครับโอ้มันเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่เป็นบ่อแมนครับผมแต่ว่าที่เนี่ยพอเอาโรติเฟอร์ให้กินประมาณ2อาทิตย์แล้วเจ้าไข่ขยับมาเป็นลูกไร่ลูกไร่ครับเป็นลูกของไร่อีกทีนึงครับบ่แมนว่าไร่เด้เป็นลูกไร่ครับผมไม่ได้ใส่เพาะอีกทีก็เพาะเองครับผมแมนครับผมเพาะเองบัดนี้พ่อตาให้กินลูกไร่ไปประมาณ2อาทิตย์เราต้องให้กินไร่แดงตัวโตเต็มวัยโอ้ได้กินไร่แดงแม่นครับไร่แดงตัวโตเต็มวัยพ่อแต่กินไร่แดงตัวโตเต็มวัยได้ประมาณ3เดือน3เดือนพ่อจังค่อยเปลี่ยนไม่ให้กินอาหารเม็ดครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเอาไปเลี้ยงแล้วเขาบ่เกิดภาระโอ้หัดได้กินอาหารแม่นต้องฝึกกับกินอาหารเม็ดครับบ่ซั่นคันเขาเอาไปปุ๊บปลาบ่กินอาหารเม็ดเขาบ่รู้สิไปหาไร่แดงใส่จังซี่มันสิเป็นภาระของเขาแสดงว่าตั้งแต่เริ่มฟักเป็นตัว3เดือนค่อยขายได้เป็นบ่ครับแม่นครับผมต้องเริ่มที่3เดือนขึ้นไปครับทางเที่ยวก็เริ่มจาก10บาทนี่ละแม่นบ่ครับครับแล้วแพงสุดที่เคยขายได้เลยครับจากบาทตัวละ 1,000 บาทครับบาทตัวละ 1,000 บาทจังได๋ครับตัวละ 1,000 เนี่ยมันเป็นมันก็บ่ได้งามมากมายครับแค่มันเฮ็ดยากครับผมมันเป็นการผสมขามสายพันธุ์3สายพันธุ์ครับผมเอาสายพันธุ์3สายพันธุ์มาผสมเข้ากันมันก็เลยเฮ็ดยากเป็น3สายพันธุ์แล้วบัดนี้อัตราการรอดตายมันน้อยครับเบิดคอร์ดเฮ็ดได้แค่4ตัวครับครับก็เลยขายได้แค่ตัวละ 1,000 บาทครับแต่ว่าก็ถือว่าอาชีพนี่ก็ยืนยงคงกับพันอยู่กันครับเลี้ยงเจ้าของได้ยนบ่ครับทุกมื้อนี่ก็คิดว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่เฮ็ดมาเนี่ย10กว่าปีแล้วมันก็ยังอยู่ได้ครับโอ้ครับทุกมื้อนี้ครับนี่ยอดขายแต่ละเดือนนี่ประมาณเท่าไหร่คร่าวๆได้บ่คือยอดขายของอาชีพปลาสวยงามหรือปลากัดเนี่ยครับยอดขายของเขานี่มันสิขึ้นอยู่กับหนาครับผมถ้าเกิดว่าเป็นหนาหนาวจะบ่มีรายได้เลยครับผมจะบ่มีรายได้เรื่องนี้เลยเพราะเป็นหยังครับคือเป็นหนาที่ปลาจำศีลครับผมเป็นหนาปลาจำศีลปลาบ่ย่อมกินเหี้ยปลาบ่ย่อมผสมพันธุ์ครับผมหนาเนี่ยคนจะบ่ค่อยนิยมเลี้ยงครับเพราะคนบ่ค่อยนิยมเลี้ยงปุ๊บมันก็เลยเฮ็ดให้รายได้ตัวนี้บ่มีเลยครับผมหนาหนาวได้แต่หนาฮ้อนดีเพราะตั้งหนาฮ้อนเนี่ยก็จะเริ่มมีมาแน่ครับหนาฮ้อนก็จะเริ่มมีมาแน่เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาครับเริ่มแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภาช่วงเนี้ยรายได้จะเริ่มมีมาบ้างเป็นใครๆก็ว่ามื้อละ 2-300 ก็สิพอเห็นอยู่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเข้าหน้าฝนเต็ม 100% ก็คือเดือนสิงหาคมกันยาตุลาครับครับ3เดือนเนี่ยคือช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงที่วงการปลากัดบูมที่สุดโอ้ขายดีครับขายดีที่สุดคือช่วงนั้นนี่มื้อละ 2-3,000 บ่ขาดครับผมได้แท้แน่นอนมื้อละ 2-3,000แต่ลูกค้าเจ้าส่วนรายนี่เป็นทั้งใดครับลูกค้าเป็นพ่อค้าทรงหรือจังใดครับลูกค้าจะมีอยู่2ประเภทประเภทที่1ก็เป็นประเภทลูกค้าที่เขาต้องการซื้อปลาเข้าไปขายเพราะเขามีทำเลครับครับเขามีทำเลเขามีพื้นที่แต่เขาบ่มีเวลาเลี้ยงบ่มีเวลาเพาะแล้วก็บ่มีความรู้ครับครับอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าลูกค้าที่เขามีหัวทางการตลาดครับเขาซื้อจากเขาไปขายในราคาทรงแล้วเขาเอาไปขายเป็นกำไรอีกเทียนึงครับอันนี้ลูกค้ากลุ่มที่1ลูกค้ากลุ่มที่2ก็คือลูกค้าที่ต้องการซื้อปลาเพื่อที่สิไปกัดเดิมพันครับผม2ประเภทมี3ประเภทครับบัดนี้กลุ่มที่3ก็คือลูกค้าทั่วๆไปครับลูกค้าทั่วๆไปก็คือเห็นคนอื่นเรียนเห็นคนอื่นมีก็อยากมีเหมือนเขา
ครับกะเขียวพ่อเขียวแม่มาซื้อครับจังเสียครับมันจะมีลูกค้าอยู่3กลุ่มครับผมซื้อเน้นไปถ้าเบิ่งก็ซื้อเนาะบ่ครับครับเล่นไปตามกระแสเขาไปซื้อกลุ่มที่3เนี่ยครับแต่ว่ากลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นี่เป็นกลุ่มที่มาเจอกันทุกๆปีเห็นหน้ากันทุกๆปีครับครับผมลูกค้าหลายอื่นพ่อค้าคนกลางก็มาพ่อตลอดอยู่นะครับแม่นครับผมบางทีเขาก็จะมาเหมายกบ่อครับจังเช่นบ่อเนี่ยจํานวนปลาเนี่ยมันมีหลายจังเสียผมก็สิประเมินไปเลยว่าบ่อเนี่ยผมคิดอยู่ 4,000 บาทจังเสียครับหลายตัวเลยเนาะแม่นพอจะว่า 4,000 บาทปุ๊บตัวเขาเองเขารับได้เขาคิดว่าเขาเอาไปแล้วเขาได้กำไรก็คือเหมาไปบวชเลยครับยกบ่อเลยตัวใหญ่เอาให้เกี้ยงเลยครับเอาให้เกี้ยงตัวหน่อยตัวใหญ่เอาไปเลยครับครับแล้วครับเป็นการนำเสนออีกอาชีพนึงเนาะนะนอกจากการเกษตรนะพี่น้องเบิ่งแบบผิวเผินครับเพราะว่าตอนนี้ก็20นาทีแล้วก่อนจากกันมื้อนี้ให้หน้าแล้วฝากนะครับเบอร์โทรผู้ใดสนใจใครอยากมาซื้อหรืออยากศึกษาอยากสอบถามอีหยังนะครับเอาหน้าบอกเบอร์โทรบอกซื้อฟาร์มเพิ่นเลยครับครับตัวนี้คือฟาร์มเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ทางเขาบ้านหาดนะครับผมร้านจะเขียนว่าวิลินประกันฟาร์มครับบ้านหาดครับผมเบอร์โทรติดต่อก็คือ0852427586ครับผมหรือบ่แน่ก็ติดต่อเข้าไปทาง Facebook วิลินประกันฟาร์มก็ได้ครับเฮาสิมีปลาหลากหลายประเภทโดยเฉพาะปลากัดครับผมจะจบครบจบอยู่ถูกตรงนี้เลยครับผมมีครบทุกสายพันธุ์มีครบทุกสายครับผมนี่ครับเพราะว่าตามผมหามานี่แถวนี้บ่มีเลยเนาะครับมีหอกเจ้าผู้เดียวแม่นครับผมถือว่าเป็นเจ้าเดียวในอำเภอหนองเรือก็ว่าได้ครับผมคงเขตใกล้เชียงลูกค้ามาซื้อน้ำเล้าเบิดพี่น้องตามที่สอบถามมานั้นนะครับเอาครับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องทําไว้ซํานี้ล่ะผู้ใดมักก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับผมกําหน้าก็ขอบคุณหลายที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ